ตอบกันดุเดือดจนกระทั่งถึงเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคยเริ่มเลยค่ะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3รุ่นสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะส่ง SMS เข้ามาแจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นอย่าลืมวงเล็บว่าแฟนข่าวนะคะเริ่มได้เลยนะครับแสดงความคิดความเห็นหรือจะส่งข่าวก็จะขอบพระคุณมากเพราะมีรายละเอียดที่ต้องมาไล่เรียงกันมากมายแต่เริ่มต้นอุบัติภัยไฟไหม้ตึกสูงเมื่อเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาตำรวจพญาไทรับแจ้งเหตุไฟไหม้คอนโดแห่งหนึ่งในซอยเพชรบุรี15เขตราชเทวีไปตรวจสอบพร้อมกับเดือกเพลิงกว่า30คันเป็นคอนโดสูงถึง27ชั้นไฟลุกลามขึ้นที่ชั้น20กับ21น่ากลัวจริงๆอุทาหรณ์หลายครั้งก็คือไฟไหม้ตึกสูงท่านผู้ชมครับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดพากันวิ่งลงทางบันไดหนีไฟจำนวนหนึ่งเอาตัวรอดขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าต่อมาเจ้าหน้าที่ช่วยผู้พักอาศัยออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ลากสายฉีดน้ำบริเวณชั้นที่เกิดเพลิงไหม้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงควบคุมไฟเอาไว้ได้แต่ยังต้องระบายควันและฉีดน้ำดับทันเพื่อป้องกันการลุกลามกลับขึ้นมาใหม่ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องของนายกิตติอายุ74ปีนะคะซึ่งมีอาชีพขายผลไม้ห้องนี้มีเอาไว้เก็บของและบ่มมะม่วงด้วยแก๊สนะคะลักษณะก็คือดองผลไม้ไว้ขายส่วนตัวนายกิตติ